ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับสองสามีภรรยาซึ่งเป็นผู้พิการทางร่างกายสู้ชีวิตด้วยการเข็นรถวีลแชร์ขายชานมน้ำส้มคั้นน้ำกระชายในซอยเนินพลับหวานเมืองพัทยาผู้สื่อข่าวสอบถามนางสาวสุนันทาผู้สุวรรณรงค์อายุ27ปีพิการขาทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิดและได้เล่าว่าก่อนหน้านี้ทำชานมอยู่ในตลาดรับน้ำส้มน้ำกระชายมาขายในราคาเพียง20บาทต่อมามีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รอบแรกทำให้ตลาดปิดไม่มีคนเดินประกอบกับช่วงที่แฟนตกงานก็เลยชวนกันมาขนกระติกน้ำใส่รถวีลแชร์เดินลัดเลาะขายน้ำไปตามชายหาดก็พอขายได้บ้างจนมามีการแพร่ระบาดในระลอกนี้สบค.สั่งปิดชายหาดจึงได้พากันมาขายในซอยเนินพลับหวานก็ยังพอมีลูกค้าตามมาอุดหนุนบ้างตอนนี้ยังคงพอมีกำลังที่จะหาเงินเองได้ก็อยากจะขอทำให้สุดกำลังหากมีลูกค้านำอาหารมาให้ก็จะให้ชานมกลับไปเป็นการตอบแทนน้ำใจส่วนในเรื่องของการไปรับของบริจาคนั้นตนเองคิดว่าในตอนนี้ยังมีคนที่กำลังลำบากกว่าอีกเยอะจึงไม่ขอไปรับและหากคนที่กำลังท้อแท้ขอให้มองพวกตนเป็นตัวอย่างทุกวันนี้ก็เหนื่อยแต่ถ้าไม่ทำก็อยู่ไม่ได้เพราะสถานการณ์บังคับส่วนนายกิจจาตั้งวงอายุ30ปีสามีก่อนหน้านี้เคยเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยที่บ้านบึงจังหวัดชลบุรีแต่ว่าประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลถึงขั้นผ่าสมองจนรอดชีวิตมาได้และกลายเป็นผู้พิการโดยในแต่ละวันช่วงประมาณ4โมงเย็นจะออกจากบ้านในซอยพระเนตรช้างลัดเลาะไปตามเส้นทางก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่ซอยเนินพลับหวานโดยจะเข็นขายไปเรื่อยๆก่อนเวลา 21 นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงเคอร์ฟิวก็ต้องรีบกลับที่พักหากอยากช่วยอุดหนุนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0910058511 0910058511ค่ะเป็นของหนูเองค่ะหนูทำเองชานมหนูทำเองแล้วหลังๆก็หาของมาขายเสริมตอนแรกก็ขายอยู่ที่ตลาดเพราะช่วงโควิดก็คนเงียบลงก็เลยต้องออกมาเดินเลขขายแบบนี้ค่ะขายมานานยังครับประมาณปีนึงแล้วค่ะคือที่ขายที่ตลาดประมาณปีนึงไม่ค่ะก็คือขายที่ตลาดเพราะช่วงโควิดรอบแรกอะค่ะคนมันเงียบเลยขายไม่ดีก็ไปที่ทะเลไปเดินขายเลขที่ทะเลก็พอได้พอแล้วโลกสองทะเลปิดก็ต้องเดินมาเรื่อยๆมาเจอที่ซอยเนินยังพอมีคนอยู่ก็เลยลองเข้ามาค่ะพอขายได้ใช่ไหมพอขายได้ค่ะถามว่าได้ไปรับไหมถ้าไปรับด้วยตัวเองอะไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูยังหาเงินได้อยู่อะค่ะยังมีคนสนับสนุนเรายังมีกำลังที่จะหากินเองได้แต่ในกรณีที่ลูกค้าเขาเอาข้าวกล่องมาให้กับมืออย่างนี้หนูก็รับไว้เพื่อเป็นน้ำใจซึ่งกันและกันค่ะหนูก็ให้ชานมเขาก็ให้ข้าวกล่องหนูแบบนี้ค่ะแต่ถามว่าถ้าไปรับด้วยตัวเองอ่ะไม่เคยไปค่ะเพราะว่าคนลำบากกว่าเราก็มีค่ะพี่ลำบากกว่าเราก็มีตั้งเยอะแยะเลยค่ะตอนนี้เรายังพอหาได้เราก็หาไปก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนแย่กันไปหมดตอนนี้ทุกคนก็ท้อกันทุกคนค่ะแย่กันทุกคนเลยแต่อยากจะบอกว่ามันก็ต้องสู้อะค่ะพี่เพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องสู้อย่างเดียวค่ะถ้าใครกำลังท้อก็อยากให้มองชีวิตพวกหนูเป็นตัวอย่างค่ะถามว่าทำทุกวันนี้เหนื่อยนะคนนั่งก็เหนื่อยคนเดินก็เหนื่อยแต่พวกหนูก็ต้องยอมเหนื่อยอะค่ะเพราะถ้าไม่ยอมเราก็อยู่ไม่ได้ชีวิตต้องสู้ต่อไปนะพี่นะใช่ค่ะต้องสู้ค่ะมันเป็นไฟบังคับค่ะพี่สถานการณ์ตอนนี้ค่ะออกมาจากห้องค่ะที่พระเนียช้างซอย6เริ่มตั้งแต่4โมงค่ะเข้ามาในซอยเดินใช่ค่ะ4โมงถึงประมาณ2หรือ3ทุ่มประมาณนี้ค่ะไม่เกินนี้ก็กลับละค่ะมีขายอะไรบ้างครับตอนนี้มีน้ำส้มคั้นค่ะชานมแล้วก็น้ำกระชายค่ะน้ำ